จามจอไม้หลังจากที่แบบว่าเหมือนกับพี่ปื้มความสัมพันธ์เรามีปิ๊กนิกกินข้าวยังไงครับหลายคนโฟกัสก็ต้องพูดว่าแบบด้วยหงเนี่ยสนิทกับคุณลุงชวนกับคุณแม่พี่ปื้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยท่านก็ให้ความเป็นดูแล้วก็เราก็ให้ความเคารพท่านแล้วก็พี่ปื้มเป็นสภาพบุรุษมากก็เลยท่านเขาก็เรียกว่าแบบพาเราไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าทำอะไรในยูนิตตาผู้ใหญ่ใช่แล้วต่อไปนี้ก็อยากจะให้แบบทุกคนแบบช่วยโฟกัสเรื่องงานของเราสองคนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามากกว่าเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ใช่ไหมโตกันแล้วเราก็ให้เวลาค่อยๆพาไปอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูกันไปดีกว่าก็สื่อสารใจกันตกลงเหรอก็เอาไว้ถ้าเราจะบอกอะไรเดี๋ยวเราจะประกาศเองแล้วกันดีกว่าค่ะหรือว่าเราอยากให้เวลามันผ่านไปนานกว่านี้ก่อนเรียกว่าอยากให้คน2คนเนี่ยค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะใช่ก็ถามว่าแฮปปี้มั้ยก็แฮปปี้ดีใช่เกรงมั้ยเพราะว่าเหมือนว่าคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพี่ปื้มไม่นะก็ไม่เกรงนะมันก็เป็นอะไรที่แบบธรรมชาติใช่ตัวเราได้มีการคุยกับพี่ปื้มบ้างมั้ยว่าตอนนี้คนโฟกัสว่าเราเป็นสาวคนแบบพี่ปื้มนะก็มีอะไรเราก็ปรึกษากันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะใช่แต่ว่าเราไปเที่ยวเลยก็ดูจะบ่อยเหมือนกันมันเป็นในเรื่องของการทำงานด้วยการที่แบบเราไปถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะไปกันอีกค่ะก็จะไปตรังอีกซึ่งแบบที่บ้านของพี่ปลื้มเนี่ยเป็นคุณอาระลึกเนี่ยก็ให้ความเป็นดูเราแล้วเขาก็รักเราแบบเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรเงี้ยเราสนิทกันมาตั้งแต่ตอนแบบว่าสมัยที่แบบเรายังเด็กๆอยู่แล้วกับครอบครัวอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยได้รู้จักพี่ปื้มจริงๆตอนงานบวชพี่ปื้มใช่ก็คือเข้าไปตรงนั้นเขากับเราก็แบบตกใจเหมือนกันแบบว่าเรากันยังไงคือคุณลุงของเราเนี่ยสนิทกับคุณลุงชวนก็เลยแบบทำให้เราแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเราแบบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างกับผู้ใหญ่ท่านบอกว่าก็อยากจะให้ตอนนี้ทั้งสองคนแบบโฟกัสในเรื่องการทำงานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็โตกันแล้วอะค่ะก็ให้เวลามันค่อยๆดำเนินไปดีกว่าอะไรเงี้ยจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราสมประกาศอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้เก่งแล้วเหงื่อออกเต็มแล้วนี่เป็นสิ่งคนสัมภาษณ์เราสุดหมายถึงยังไงคะว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ใช่ค่ะคุณก็จะมาโฟกัสกันเรื่องนี้พวกเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็ไลน์มาอินบ็อกซ์มาแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแฟนใจแต่ที่เรามีข่าวกับพี่เพื่อนก็กระแสก็ดีนะคะถ้าพูดถึงคือก็มีคนชมเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าแบบเนื้อคู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เราก็แบบให้ดูกันไปก่อนแม้กระทั่งคุณแม่ของเองก็ตกใจเพราะว่าก็ไม่เคยบอกท่านแต่ท่านก็แบบโอเคนะก็คืออยู่ในสายตาท่านอะไรเงี้ยค่ะว่ายังไงพอฝันครั้งนี้เราเหมือนจะจิ้นกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับช็อกค่ะแฟนคลับค่อนข้างแบบทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็แบบเหมือนจะเป็นแฟนกับมิ้มเนาะแต่ว่ามันเป็นแค่ในละครค่ะตัวจริงเป็นผู้หญิงค่ะตอนนี้คุณยังเรียกเสียอยู่ไหมเสียคนหวานก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มมีคนมาเริ่มใช้คำแปลกๆกับเราแล้วเริ่มแบบมีแฟนคลับของมิ้มเริ่มมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาบอกว่าผู้ใหญ่แบบไม่กล้าแบบให้เราเปิดตัวมากเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะมันเป็นที่ตัวของเรามากกว่าว่าเราแบบเรายังอยากแบบคีปสถานะแบบนี้อยู่เพราะว่าเราอยากจะใช้เวลาให้ศึกษากันมากกว่าแบบเป็นพี่เป็นน้องทำงานด้วยกันเราว่าแฮปปี้กว่าใช่ตัวกระแสมันตกแค่เพราะว่าเหมือนว่าเราก็เพิ่มแบบเป็นที่รู้จักของในวงการอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบพี่ปื้มเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าเขาเป็นสภาพบุรุษอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรเสียหายเราก็ไม่มีอะไรเสียหายเราก็เลยไม่กลัวกระแสตกใช่ไม่มีอะไรเจอกันบ่อยก็ด้วยความที่ยุ่งก็ถามว่าคือก็ไลน์คุยกันอะไรเงี้ยแต่ยุ่งก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพื่อนเป็นพี่ชายที่สนิทสุดตอนนี้ก็ใช่ค่ะเป็นพี่ชายที่แสนดีคนเดียวที่เราคุยคนเดียวเอ้ยใช่ไหมก็คือเขาข่าวออกมาก็เหลืออยู่คนเดียวค่ะไม่มีหนุ่มแค่จีบเลยเนาะไม่กล้าทุกคนถอยหนีหมดเขาห่วงเราไหมฮะเขาก็คือเขาบอกเราว่าแบบมีอะไรเนี่ยเราก็มาปรึกษากันได้ด้วยแบบไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรค่ะก็คือก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เราสามารถคุยได้หลายๆเรื่องใช่พวกแบบว่าในการที่แบบว่าเราเป็นคู่กับพี่ปื้มอย่างเงี้ยคนมองว่าเราเป็นแฟนกันเงี้ยเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองแบบมีผลงานอะไรไม่นะคะเพราะว่าอยู่มันก็มาเองโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเลยอย่างเราไปทำงานกันเราไปอะไรกันเราก็แบบจริงใจอะเหมือนกับว่าไปก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยสนุกใช่ขอบคุณค่ะ